อยากล้างรถอยากดูแลรถไม่อยากเข้าคาแคร์อยากทำด้วยตัวเองแต่น้ำยาในตลาดเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลยไหนจะพีแว็กไหนจะขัดหยาบไหนจะขัดละเอียดเคลือบกระจกเคลือบแก้วเคลือบยางเคลือบภายในสรุปแล้วเราต้องใช้น้ำยาอะไรบ้างเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับและในช่วง 3-4 ปีที่ผมเริ่มทำงาน DIY ในช่องมานะครับเพื่อนๆจะเห็นคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับการดูแลรักษารถก่อนหน้านี้สำหรับคนที่รักรถนะครับเราก็จะมีแฟชั่นนะครับในการดูแลรักษารถนะเราต้องเอารถเข้าไปดูแลรักษาในคาร์ดีเทลลิ่งและแน่นอนนะครับการทำความสะอาดรถในคาร์ดีเทลลิ่งก็จะเป็นการทำความสะอาดโดยผู้เชี่ยวชาญแต่ผู้เชี่ยวชาญแค่ไหนและชำนาญจริงแค่ไหนอันนี้ก็ต้องไปดูกันในแต่ละร้านนะครับแต่ทุกคนครับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ยุคน้ำมันแพงอะไรก็แพงนะครับอะไรประหยัดได้เราก็ต้องประหยัดจริงไหมครับเรื่องวิธีการเรื่องอุปกรณ์เรื่องน้ำยานะครับผมต้องบอกว่ามันมีมากมายหลายทฤษฎีนะครับแล้วแต่ละคนเรียนมาในช่วงไหนแล้วแต่เทคโนโลยีมันพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็แต่ละความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยครับทีนี้ถ้าเราอยู่กับบ้านนะครับเราไม่อยากไปคาแคร์นะครับอยากดูแลรักษารถด้วยตัวเองเราจะต้องซื้อน้ำยาตัวไหนบ้างผลิตภัณฑ์เนี่ยมีเยอะครับวันนี้เราจะมาแบ่งให้เพื่อนๆเลือกซื้อได้ง่ายอยู่บ้านอยากดูแลรถเองต้องใช้ตัวไหนบ้างตามมาดูกันเลยครับเนื่องจากตอนนี้น้ำยาคาแคร์ในตลาดเนี่ยมันออกมาเยอะมากๆนะครับหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับอย่างแรกนะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องน้ำยานะครับเราก็ต้องเลือกยี่ห้อก่อนนะซึ่งวันนี้ที่ผมเลือกมาใช้งานนะครับก็คือยี่ห้อไอชินครับไอชินเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับสินค้าอะไรนะครับเป็นแบรนด์ไม่เป็นแบรนด์นะครับบางทีเนี่ยเราไปดูที่ขวดอ๋อเนี่ยปีนุตัวหนังสือญี่ปุ่นแบบนี้นะครับโอ้มาจากญี่ปุ่นแน่นอนเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับเอาชื่อแบรนด์นะครับไปเซิร์ชหาในเว็บไซต์ก่อนนะครับว่าบริษัทเนี้ยมีตัวตนจริงเคยเจอบางแบรนด์เนี่ยมีภาษาญี่ปุ่นติดนะครับแต่พอไปเซิร์ชเจอเนี่ยไม่มีในประเทศญี่ปุ่นนะทุกคนทุกวันนี้ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยทุกคนก็หาข้อมูลได้แล้วนะครับทีนี้น้ำยามีหลายตัวเวลาเราเลือกน้ำยาเลือกยังไงผมแบ่งง่ายๆเป็น3หมวดหมู่นะครับ cleaning remover แล้วก็ coatingอย่างแรกก็คือน้ำยาในโซนของคลีนนิ่งนะครับก็คือน้ำยาทำความสะอาดนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะของแชมพูล้างรถจะเป็นแชมพูเป็นโฟมนะครับก็ได้หมดเลยนะใช้สำหรับการล้างทำความสะอาดเนาะแต่ในปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีนะครับที่ทำให้แชมพูเนี่ยมีส่วนผสมของแว็กซ์ลงไปด้วยนะครับก็จะลดขั้นตอนในการทำความสะอาดของเพื่อนๆได้ถ้าแชมพูบางยี่ห้อนะครับเช่นเขาบอกว่าโอ้มันเป็นหัวแชมพูเข้มข้นมากนะครับเพื่อนๆจะต้องเจือจางให้ถูกสัดส่วนนะเพราะบางครั้งเนี่ยบางผลิตภัณฑ์ที่มันถูกมากๆครับมันผลิตออกมาสำหรับการใช้งานในคาแคร์ครับเขาใช้น้อยๆผสมไปในถังโฟมใหญ่ๆนะครับแล้วเขาสามารถใช้กับปริมาณรถเยอะๆได้แต่ถ้าเราเอามาใช้ที่บ้านแล้วเราผสมเข้มข้นเกินไปเนี่ยมันจะมีอาการสามารถกัดมือกัดเท้าได้นะครับแล้ววันนี้นะครับตัวที่ผมเลือกใช้นะครับเป็นของไอชินนะครับเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการดูแลรักษารถต่างๆนะครับไอชินเนี่ยออกแบบผลิตภัณฑ์มาสำหรับใช้งานในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงปลอดภัยครับจริงๆขั้นตอนการล้างรถเคยแนะนำเพื่อนๆไว้หลายครั้งแล้วนะครับถ้าใครมีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะให้ฉีดเอาเศษทรายอะไรต่างๆนะครับหรือคราบต่างๆออกจากรถก่อนโดยที่เราไม่ต้องออกแรงขัดถูนะครับทุกครั้งเวลาล้างรถนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการฉีดน้ำก่อนนะครับแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะเราสามารถใช้สายยางฉีดน้ำธรรมดาก็ได้แต่เวลาที่เพื่อนๆฉีดนะครับอย่าเพิ่งเอาฟองน้ำอย่าเพิ่งเอาผ้าไปถูนะเพราะว่ามันจะทำให้รถเกิดรอยได้ครับตอนนี้รถเราเลอะครับมันมีทรายอยู่บนตัวรถครับจะทำให้เกิดรอยง่ายนะทุกคนดูนะครับตอนนี้เราจะเอาทรายออกไปพยายามให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดคราบมันเหลืออย่างนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะว่าอย่าผ้าหรือฟองน้ำเช็ดนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะลูบออกนะครับใช้มือของเราเนี่ยนะครับลูบออกแบบนี้ได้นะครับรถไม่เป็นรอยนะนี่ครับแบบนี้นะครับแต่ว่าจริงๆไม่ต้องลูบก็ได้นะเดี๋ยวใช้แชมพูล้างก็ออกเหมือนกันนะครับนี่ฮะเทคนิคที่ไม่มีใครเคยบอกนะครับเวลาที่เราฉีดน้ำรถนะครับเพื่อนๆให้ฉีดจากหลังคาลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็กวาดลงมานะครับนี่นะกวาดลงมาแบบนี้นะครับจะเป็นการไล่เศษทรายนะครับจากข้างบนนะครับลงไปถูข้างล่างครับคนที่ใส่ถังน้ำนะครับก็ตวงดูนะครับอัตราส่วน1:80นะครับส่วนผมนะผมใช้กระปุกแบบนี้นะครับผมก็จะใส่เป็นนิดเดียวแค่ตรงนี้เองนะครับอ
ใครจะใช้ฟองน้ำก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าให้ใช้ถุงมือล้างรถนะครับเพื่อที่เวลาเพื่อนๆเช็ดรถเนี่ยมือจะได้ไม่โดนแบบพวกแบบแผ่นป้ายทะเบียนมันบาดนะครับอันนี้คือผ้าที่ผมจะใช้กับตัวรถนะส่วนอันนี้นะครับจะเป็นผ้าที่ผมใช้กับล้อยางครับสังเกตว่ามันก็จะมีแบบพวกคราบยางมาตอยนะพวกคราบอะไรต่างๆติดนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะนี่คือผ้าขนแกะนะครับเราจะใช้แค่พวกกาบล่างอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เราใช้กับตัวรถนะครับจริงๆส่วนของแชมพูนะครับเป็นส่วนไกด์ไลน์ในการทำความสะอาดเฉยๆนะครับเวลาเราเช็ดนะครับเราจะลูบอย่างนี้ครับลูบผ่านลูบผ่านลูบผ่านนะอันนี้มีอะไรขวางก็ยกออกนะครับลูบผ่านเฉยๆนะครับแล้วก็เอาถุงมือนะครับเข้าไปตามซอกแบบนี้นะครับทำจากบนลงล่างนะครับนี่ครับลูบผ่านเฉยๆนะตรงไหนเราเจอรอยสกปรกนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปออกแรงถูอย่างนี้ครับไม่ต้องนะผ่านไปเลยนะครับเอาแค่ลูบออกนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเอาคราบออกนะครับให้ใช้นิ้วนะครับถูออกนะครับหรือใช้เล็บนะครับขูดๆออกนะแบบนี้รถจะไม่เป็นรอยนะครับเพื่อนๆสังเกตนะว่าผมจะเช็ดไปกราบอย่างนี้เฉยๆนะครับผมจะไม่มีการแบบเช็ดถูวนเป็นวงกลมแบบนี้เลยนะครับถ้าการถูวนเป็นวงกลมแบบนี้มันจะทำให้สมมติว่ามันมีทรายอยู่ใช่ไหมเราก็เอาทรายมาลูบถูไปทั่วเลยแต่การลูบปาดอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นการเก็บทรายออกนะครับพูดง่ายครับเหมือนเรากำลังเก็บทรายออกจากตัวถังรถนะครับเนี่ยครับข้อดีของการใส่ถุงมือนะครับคือถ้าเกิดเราอยากจะเข้าซอกตรงไหนนะครับเราก็สามารถเอานิ้วล้วงซอกได้หมดเลยนะครับโลกนี้ซอกเยอะเหลือเกินนี่นะครับสำหรับผ้าขนแกะนะที่ผมบอกว่ามันเป็นทรายก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าปกติผมจะใช้ล้วงอย่างนี้นะครับล้วงเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็พวกซุ้มล้อพวกโช๊คนะครับพวกตัวยางนะครับแล้วก็ล้อแม็กนะครับแต่ถ้าเกิดใครล้อแม็กแบบโครเมียมสวยๆแพงๆนะครับเราจะแยกผ้าหน่อยก็ได้นะเนี่ยของผมเป็นล้อกระทะครับไม่เป็นไรครับใช้ไปเลยนะแบบนี้ไม่เป็นไรไม่ได้กลิ่นหอมของแชมพูใช่กลิ่นหอมมากยืนอยู่ตรงนี้ยังไม่กลิ่นเลยอ่ะทุกคนน่าจะคิดว่าผมลงทุนทุกอย่างทำไมผมถึงใช้ผ้าคีริ้วเก่าๆแบบนี้ในการเช็ดรถอยู่นะครับคือจะบอกว่าเป็นผ้าเช็ดรถที่ดีมากนะครับเขาเรียกว่าผ้าโพลิเฟกนะครับผมใช้มา10ปีแล้วพยายามซื้อของใหม่นะครับมันก็ไม่ดีเท่าวันเก่านะครับก็เลยใช้ตัวนี้นะเห็นไหมวางปุ๊บนะครับลูบปุ๊บรถแห้งเลยทันทีครับเนี่ยใช้ผ้าผืนแค่นี้เช็ดรถได้ดังคันเลยนะทุกคนครับจะเห็นว่าล้างรถเสร็จนะครับรถก็ดูเงาขึ้นเลยนะครับเพราะว่าแชมพูล้างรถตัวนี้เขาผสมแว็กซ์ในตัวด้วยนะครับทีนี้ลองมาดูนี่ครับงงไหมฮะรอยอะไรครับนี่คือมันมีตัวทากนะครับมาเดินบนฝากระโปรงรถผมนะซึ่งแชมพูนะครับกับน้ำยาตอนแรกเนี่ยทั่วไปเอาไม่ออกนะเพื่อนๆจะเห็นว่านี่ครับผมเอามือถูนะแต่เอามือถูก็พอออกบ้างนะครับตัวที่2คือตัว remover นะครับหรือตัวเอาสิ่งสกปรกฝังแน่นออกจากตัวรถนะครับซึ่งจริงๆมันก็มีหลายทฤษฎีมากๆเลยในการเอาสิ่งสกปรกออกนะครับทีนี้ถ้าเราไม่อยากซื้ออุปกรณ์เยอะไม่อยากซื้อเครื่องขัดนะครับผมแนะนำอย่างนี้นะเพื่อนๆสามารถซื้อสเปรย์สำหรับทำความสะอาดคราบยางมาตอยกับคราบแมลงนะครับออกจากตัวรถนะครับซึ่งใช้ง่ายๆแบบนี้นะเราไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะเวลาเราไปคาแคร์นะครับหรือเวลาเราดูคลิปวิดีโอหลายๆคลิปวิดีโอนะจะบอกว่าคราบนู่นคราบนี่นะครับใช้น้ำยาขัดและใช้เครื่องขัดซึ่งของไอชินเนี่ยเขาก็มีนะครับน้ำยาขัดต่างๆของตัวรถนะครับแต่ว่าอันนั้นเราต้องใช้ร่วมกับเครื่องขัดนะครับหรืออาจจะต้องใช้ความชำนาญในการขัดนิดนึงการขัดรถแบบฟิตวิธีนะครับหรือการเอาผ้าไปวนๆถูๆเอาคราบสิ่งสกปรกออกนะครับอาจจะทำให้รถของเพื่อนๆนะครับเป็นรอยด่างได้นะสำหรับมือใหม่นะครับที่เราไม่มีเครื่องขัดและเราไม่รู้วิธีขัดนะครับการทำความสะอาดที่ง่ายวิธีนึงเลยนะครับก็คือการใช้น้ำยา remove แบบนี้นะครับเราใช้แค่สเปรย์ฉีดๆลงไปนะครับแล้วรอนะครับแล้วก็เช็ดคราบออกนะครับผมเลยจะบอกงี้คราบบางตัวมันฝังลึกมากเพราะนั้นโดนมาใหม่ๆให้รีบเอาออกเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตัวนี้นี่เป็นเมือกของทากนะครับที่มาเดินอยู่นะครับซึ่งผมใช้แชมพูนะครับยังไม่ออกนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะลองน้ำยานะครับฉีดน้ำยาเสร็จแล้วนะครับทิ้งไว้สัก1นาทีนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆเอาผ้าลูบออกนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าพยายามอย่าออกแรงขัดหรือว่าถูมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าขนของผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยอาจจะทำให้รถของเราเกิดรอยก็ได้ทีนี้ผมจะลองกับคราบยางมาตอยฝังแน่นที่อยู่มานานบ้างนะครับผมทิ้งไว้ประมาณ 1-2 นาทีครับแล้วก็ค่อยๆเช็ดออกครับแต่คราบที่อยู่นานเนี่ยอาจจะต้องออกแรงขัดสักนิดนึงนะครับตัวน้ำยาเนี่ยจะทำให้คราบยางมาตอยนิ่มลงแล้วค่อยๆหลุดออกครับถ้าคราบยางมาตอยของเราฝังลึกนะครับอาจจะต้องใช้น้ำยาลง 2-3 รอบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพิ่งโดนใหม่ๆเนี่ยก็เช็ดปุ๊บก็ออกเลยนะครับทีนี้หลังจากที่เราใช้น้ำยาเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่าลืมเอาน้ำสะอาดนะครับมาเช็ดอีกรอบนึงนะครับทีนี้เซตสุดท้ายเลยก็คือตัวโคตติ้งตัวโคตติ้งเนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นมหากาพย์มากๆนะเพราะน้ำยาโคตติ้งปัจจุบันออกมาเยอะมากๆครับผมเคยพูดเสมอนะว่ารถเนี่ยใช้น้ำยาโคตติ้งใช้น้ำยาแว็กเคลือบบางคนบอกโอ้เคลือบแล้วไม่เห็นจะเงาเลยคืออย่างนี้ครับทฤษฎีรถเงา
านะรถเนี่ยจะเงางามหรือสวยได้นะครับตัวผิวรถจะต้องสวยไม่เป็นรอยนะครับก็คือตัวพื้นผิวสีรถของเราเนี่ยจะต้องไม่มีรอยขูดขีดนะครับไม่มีรอยขนแมวอะไรต่างๆก่อนนะครับรถมันก็จะเงาครับเพราะนั้นเนี่ยการโคตติ้งคือการปกป้องความเงาของตัวรถไว้ไม่ให้มันเสื่อมถอยนั่นเองครับซึ่งถามว่าจำเป็นไหมจะต้องโคตติ้งผมบอกงี้แล้วกันนะถ้าเรารักรถเราอยากให้รถเราเงาแล้วก็อยากให้รถเราเนี่ยใช้ไปได้นานๆนะครับการโคตติ้งอย่างน้อยคือการลงแว็กซ์นะครับจะทำให้รถของเราเนี่ยลดการถูกแดดเลียได้ครับจริงๆแล้วในตัวแชมพูล้างรถของไอชินเนี่ยเขาก็มีแว็กซ์มาให้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่พอนะเราอยากให้มันลื่นมันเงาขึ้นนะครับเราก็สามารถใช้น้ำยาพวกนี้ได้ครับทีนี้ในตลาดมันก็จะมีแว็กซ์ซินเทติกแว็กซ์คานูบ้าแว็กซ์สำหรับรถสีดำรถสีขาวรถสีมุกนะครับซึ่งถามว่าใช้แทนกันได้ไหมผมพูดตรงนี้เลยว่าทั้งหมดเนี่ยสามารถใช้แทนกันได้แต่การที่เขาแยกนะครับเพราะผลิตภัณฑ์บางตัวนะครับมีส่วนผสมที่จะทำให้รถบางตัวเนี่ยมันโดดเด่นมากขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ควรระวังนะคือถ้ารถใครเป็นสีขาวขาวจั๊วเลยนะครับพยายามหลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของคานูบ้าจากธรรมชาตินะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีโอกาสว่าจะทำให้รถเนี่ยของคุณเนี่ยกลายเป็นสีเหลืองอับหรือเหลืองอ่อนๆได้นะซึ่งผลมาจากตัวยางคานูบ้าเนี่ยมันมาเคลือบบนผิวตัวรถนั่นเองครับแต่ไม่ได้ทำให้รถเสียนะตัวยางตัวนั้นเนี่ยพอเราล้างไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะหลุดออกเองครับทีนี้เดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีนะครับที่เป็นคานูบ้าผสมซินเทติกแบบนี้นะที่เพื่อนๆสามารถใช้กับรถสีอะไรก็ได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราอยากจะเคลือบนะโอ้โหวุ่นวายมากเลยเป็นครีมนะมาวาวนๆๆ วนเสร็จบังเอิญวันไหนร้อนรถตากแดดนะครับเช็ดออกไม่หมดนะรถกลายเป็นรอยด่างเลยนะครับหรือว่าถ้าเราวนมือไม่เท่ากันนะปัญหาคือเวลาเราเช็ดออกนะครับบางครั้งเนี่ยทำให้รถด่างครับหรือบางครั้งเนี่ยเคลือบแล้วไปติดตามขอบยางขอบกระจกก็กลายเป็นริ้วขาวๆขึ้นมาอีกนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยชินกับวิธีการเคลือบสีรถแบบนั้นนะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆใช้แว็กซ์สเปรย์จะง่ายกว่าครับทีนี้หลังจากเพื่อนๆรีมูฟคราบต่างๆออกจากตัวรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำความสะอาดรถให้ดีอีกครั้งนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับพวกหยดน้ำต่างๆบนตัวรถนะครับเพื่อกันไม่ให้เกิดหยดน้ำที่เป็นคราบขึ้นมาอีกนะเราก็จะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเช็ดนะปกติผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยเราจะใช้ตอนรถหมาดๆเกือบแห้งนะครับส่วนผ้าชามวลหรือผ้าพูริเฟกนะครับเราจะใช้ตอนที่รถเปียกครับเพื่อทำให้รถหมาดเกือบแห้งนะครับทีนี้รถของเพื่อนๆก็จะแห้งสนิทนะครับแล้วก็ไม่มีคราบน้ำบนตัวถังรถครับก็จะเป็นตัวแว็กซ์นะครับผมเลือกใช้แว็กซ์สเปรย์นะครับเพราะว่าสามารถใช้ได้บ่อยนะครับแล้วก็ทำความสะอาดง่ายนะครับจริงๆแว็กซ์สเปรย์เนี่ยก็สามารถทำให้รถเงานะครับแล้วก็ปกป้องรถได้แล้วนะจากแสง UV นะครับจากฝุ่นนะครับที่มันมาติดง่ายๆนะครับรถมันก็จะลื่นทำความสะอาดง่ายนะแต่อย่างที่บอกนะครับตัวแว็กซ์เนี่ยถ้าเกิดรถของเพื่อนๆนะครับด้านไปแล้วนะครับหรือว่ามีรอยขูดขีดเยอะๆนะครับมันช่วยทำให้ดูลื่นขึ้นนะครับแล้วก็ดูวาวขึ้นนะแต่จะไม่ได้ทำให้ดูเงาวับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากให้รถเพื่อนๆดูเงาวับนะต้องเตรียมพื้นผิวให้ดีด้วยนะอ่ะแว็กซ์ตัวนี้นะครับก็จะใช้ง่ายมากนะครับก่อนใช้ก็อย่าลืมเขย่านะครับเขย่าก่อนนะน้ำยาทุกตัวนะครับเวลาใช้เนี่ยเราควรเขย่าก่อนนะครับหลังจากนั้นครับมันมีวิธีใช้แว็กซ์อยู่2วิธีนะอย่างแรกนะครับเอาแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆก็ฉีดลงไปบนตัวถังนะครับไม่ต้องฉีดเยอะนะฉีดกระจายไปให้ทั่วนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ใช้ผ้านะครับเช็ดเอาแว็กซ์ออกครับวิธีนี้นะครับก็จะเป็นวิธีที่คนปกติใช้นะทีเนี้ยเวลาเราฉีดเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนบางส่วนที่เราไม่อยากฉีดใช่ไหมส่วนตัวไหนที่เพื่อนๆไม่อยากให้โดนนะครับเช่นตัวกระจกตัวขอบยางดำนะครับเราอยากจะใช้น้ำยาเฉพาะของเขานะวิธีก็คือเราเอาแว็กซ์สเปรย์เนี่ยฉีดลงไปบนผ้าแบบนี้ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยเอามาเช็ดบนตัวรถครับซึ่งก็จะได้ประสิทธิภาพเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเราสามารถกำหนดจุดต่างๆนะครับในการใช้งานได้แม่นยำกว่าครับทีนี้น้ำยาละเคลือบอีกตัวนึงนะครับที่ควรมีติดไว้เลยโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนั่นก็คือน้ำยาเคลือบกระจกนั่นเองถามว่าแว็กซ์เนี่ยใช้เคลือบกระจกได้ไหมผมจะบอกงี้นะจริงๆแว็กซ์ใช้เคลือบกระจกแล้วก็กันน้ำติดกระจกได้เคยทำทดลองให้ดูแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแว็กซ์ตัวไหนก็ตามนะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้น้ำยาเคลือบกระจกนะครับมันติดทนนะเขาออกแบบมาเฉพาะนะครับสำหรับการเคลือบกระจกแบบนี้ครับคือถ้าเป็นแว็กซ์เนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องเคลือบกระจกทุก 3-4 วันนะครับเพื่อให้กระจกเนี่ยมันไม่ติดน้ำนะแต่ว่าถ้าเป็นน้ำยาเคลือบกระจกโดยตรงแบบนี้นะครับเราสามารถใช้เคลือบครั้งนึงเนี่ยอยู่ได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ครับและการใช้น้ำยาเคลือบกระจกนะครับก็จะทำให้เพื่อนๆขับขี่รถได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นนะผมรู้นะใครเคยขับรถลุยฝนน่ะรู้ดีเวลาฝนตกหนักเนี่ยมองไม่เห็นถนนเลยครับทุกคนครับก่อนจะเคลือบกระจกรถนะครับเราต้องทำความสะอาดกระจกรถให้สะอาดก่อนนะครับก็จะดีมากนะครับมันจะได้ไม่มีริ้วรอยอะไรอยู่บนกระจกเรานะครับแล้วก็เช็ดกระจกนะครับให้แห้งสนิทนะครับ
ตัวน้ำยาเคลือบกระจกของไอชินนะครับก็จะเป็นสูตรน้ำนะครับเพื่อนๆเทลงไปบนฟองน้ำชิ้นเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครจะใช้วิธีเทบนผ้าก็ได้นะครับวิธีการเคลือบนะครับเหมือนที่ผมเคยสอนเพื่อนๆเคลือบแก้วเลยนะครับเราจะเคลือบเป็นแบบตารางหมากรุกนะครับเคลือบแนวนอนก่อนนะครับแบบนี้ฮะนี่ครับปาดไปปาดกลับนะครับแนวนอนอย่างนี้เลยนะฮะหลังจากทาน้ำยาเสร็จนะครับให้เรารอสักประมาณ1นาทีนะครับเพื่อให้น้ำยาแห้งนะครับแล้วก็เกาะไปบนผิวก่อนนะครับพอน้ำยาแห้งสักแป๊บนึงนะครับเราก็เอาผ้านะครับมาเช็ดได้เลยครับทีนี้เวลาผ้าเช็ดนะเราต้องพยายามเช็ดคราบของน้ำยานะครับออกให้หมดนะครับค่อยๆเช็ดออกไปแบบนี้นะครับวนออกไปนะฮะถ้าผ้ามันเริ่มเปียกมีคราบน้ำยาอยู่เยอะนะครับให้เราพลิกหน้าผ้าด้วยนะครับมันจะได้เช็ดออกหมดนะครับอันนี้คือการเคลือบรอบที่1เนาะทีเนี้ยเราก็จะต้องเคลือบทั้งหมด2รอบนะครับทีนี้รอบที่2นะเราจะเปลี่ยนแนวนะครับจริงๆแล้วมันเพื่อการที่เราจะเคลือบได้ทั่วนะผมก็จะเริ่มจากกลางบานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นแนวขึ้นลงครับเวลาทาน้ำยาเพื่อนๆจะเห็นน้ำยาเป็นริ้วๆแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวเราเช็ดออกนะครับเราก็เหมือนเดิมครับปล่อยทิ้งไว้อีก1นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเช็ดที่เหลือฮะจริงเพื่อความง่ายดายนะครับผมก็เลยทำทีละครึ่งบานนะครับทำทีละข้างแบบนี้นะครับมันจะได้ไม่ต้องเดินข้ามไปข้ามนามันก็จะสะดวกผมนะหรือใครจะทำแบบทีเดียวทั้งบานนะครับคนนึงทาคนนึงเช็ดก็ได้เหมือนกันนะพวกน้ำยาเคลือบกระจกเนี่ยอย่าทิ้งไว้นานนะครับเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้นานจนเกินไปเนี่ยครับมันอาจจะเช็ดน้ำยาออกยากนิดนึงนะต้องออกแรงนะครับแต่ถ้าเราทิ้ง1นาทีตามที่ผู้ผลิตเขาแนะนำนะครับเราก็จะเช็ดสบายๆครับไม่ต้องออกแรงเหนื่อยนะฮะและตัวสุดท้ายนะครับที่เพื่อนๆควรมีคือน้ำยาเคลือบยางครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าผมจะไม่ได้บอกตัวโคตติ้งนะครับแบบยิบย่อยนะซึ่งจริงแล้วตัวโคตติ้งเนี่ยถ้าเราเห็นผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดนะจะมีแบ่งแยกเป็นเคลือบไฟเคลือบคิ้วยางเคลือบล้อเคลือบแม็กคืออย่างนี้นะผมอยากจะบอกว่าเวลาเพื่อนๆเลือกน้ำยาโคตติ้งนะครับให้ดูวัสดุผลิตนะครับเช่นถ้ามันเป็นสีรถเราก็ควรใช้แว็กเคลือบนะครับถ้ามันเป็นพวกยางพวกรับเบิลนะครับก็ใช้น้ำยาเคลือบยางได้นะครับส่วนที่มันเป็นกระจกนะครับที่เป็นกระจกอย่างนี้เป็นกลาสจริงๆนะไม่ใช่พลาสติกนะครับเราก็จะใช้น้ำยาเคลือบตัวกระจกครับผมจึงแนะนำนะครับน้ำยาโคตติ้งให้เพื่อนๆแค่3ตัวนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเจาะลึกไปในแต่ละตัวนะครับอยากดูแลเฉพาะทางจริงๆนะครับเราก็สามารถเลือกน้ำยาที่เป็นเคลือบเฉพาะทางก็ได้นะครับยังมีน้ำยาเกี่ยวกับการเคลือบภายในนะครับฟอกหนังเคลือบหนังเคลือบเบาะอีกนะครับทีนี้ถามว่าทำไมเราต้องใช้น้ำยาเคลือบยางนะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะยางผมจะบอกว่าในเรื่องความสวยงามก่อนเอาในเรื่องความสวยงามก่อนนะถ้าเพื่อนๆเวลามองรถจากด้านข้างเพื่อนๆจะเห็นนะครับตัวถังรถที่เป็นสีนะครับอันนี้คือความเงาบนตัวรถละแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมองไปดูรถเงาช้ำเลยนะครับแต่ยางเนี่ยขาวเป็นริ้วๆด่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่สวยครับซึ่งในเชิงการออกแบบรถยนต์การมองเห็นตัวรถนะครับ 25-30% น่ะคือส่วนของล้อและยางครับเพื่อนๆนะผมให้เทียบนะล้อที่เคลือบกับล้อที่ไม่เคลือบนะดูอย่างนี้ยังดูออกเลยนะครับนี่คือล้อที่ไม่ได้เคลือบนะครับก็ดูรถมันก็ดูสะอาดดีนะครับแต่ว่ามันก็จะแบบนิดนึงอ่ะนะแต่ว่าฝั่งนี้นะครับพอเคลือบเสร็จแล้วปุ๊บโอ้ทุกอย่างแบบมันดูเหมือนของใหม่เลยครับทุกคนน้ำยาเคลือบยางนะครับหลายๆคนนะครับพอเวลาล้างรถเสร็จเรียบร้อยนะครับก็รีบเคลือบยางเลยนะครับซึ่งอยากจะบอกว่าถ้าล้อหรือว่าถ้าตัวยางหรือตัวพลาสติกเนี่ยมันยังเปียกอยู่นะครับตัวน้ำยาเคลือบยางเนี่ยมันจะเคลือบแล้วก็จะหลุดง่ายนะครับอาจจะเห็นเงาในช่วงแรกที่เราล้างนะแต่บางทีเนี่ยพอน้ำมันแห้งไปกับตัวน้ำยาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเป็นคราบน้ำหรือว่าเป็นรอยด่างได้นะครับผมแนะนำว่าเวลาเพื่อนๆใช้น้ำยาเคลือบยางหรือว่าเคลือบพลาสติกนะครับเพื่อนๆควรจะรอให้ล้อแห้งนะครับยางแห้งก่อนนะครับบางโคลนแห้งก่อนนะครับแล้วก็ตัวขอบติดแห้งก่อนนะแล้วน้ำยาจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดวิธีใช้สเปรย์มันก็มี2วิธีเหมือนเดิมนะครับก็คือเราฉีดไปตรงๆบนยางอย่างนี้นะเอาฟองน้ำมาเกลี่ยอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือใครนะครับกลัวเลอะซุ้มล้อเดี๋ยวต้องมาเช็ดอีกรอบนึงฉีดใส่ฟองน้ำนะครับให้ชุ่มๆสักนิดนึงแล้วก็เอามาเช็ดครับแบบนี้เราก็จะกำหนดพื้นที่ได้ค่อนข้างแม่นยำกว่านะครับแล้วก็น้ำยาตัวนี้นะเช็ดพลาสติกได้ใช่ไหมเราก็เช็ดเข้าไปในซุ้มลงซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อจะได้แบบดูใหม่ดูดำสวยงามเข้าไปเลยนะฮะหรือใครจะฉีดเข้าไปข้างในเลยก็ได้นะครับแล้วก็เอาฟองน้ำนะครับไล่เช็ดเข้าไปครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าพอเคลือบแล้วนะครับพอรถเรานะยางมันดูดำมะรถแล้วมันก็จะดูแบบใหม่ขึ้นมาเยอะมากนะครับดูนะครับทุกคนผมลองเคลือบพลาสติกดูนะครับตรงนี้คือส่วนที่เคลือบแล้วนะส่วนตรงนี้คือยังไม่ได้เคลือบครับแล้วก็อันนี้ผมลองทิ้งไว้สักประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะครับมันก็ไม่ได้ซีดแล้วก็ไม่ได้ซึมหายไปนะครับสีก็จะเข้มๆอยู่อย่างนี้เลยนะทุกคนครับคือพูดจริงนะคือผมถ่ายคลิปวิดีโออันนี้นะครับมา2วันแล้วนะครับแล้วก็ระหว่างที่ทำวิดีโอให้เพื่อนๆไปครับฝนมันก็ตกตลอดเวลาครับอยากให้ดูครับนี่คือเมื่อกี้เพิ่งเคลือบไปแป๊บนึงนะครับฝนก็ตกนะนี่คือส่วนที่เราเคลือบพลาสติกนะครับตรงพลาสติกเนี่ยเม็ดน้ำก็ไม่เกาะนะแถมยังดำเงาอยู่เลยรวมถึงยางที่เราเคลือบไว้นะครับก็ยังดำเงาอยู่นะครับหลังจากโดนฝนตกไปแล้วเนี่ย
จริงๆโดยเทคนิคนะครับแค่เราทำให้กระจกทั้งบานนะครับดูสะอาดนะครับทำให้ผิวสีรถนะครับดูเงาและทำให้ยางรถของเราดูดำใหม่นะครับแค่นี้ครับรถเราก็จะดูสะอาดใหม่เอี่ยมแล้วครับโอเคครับและนี่คือทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่จำเป็นนะครับของไอชินนะครับจริงๆแล้วของไอชินเนี่ยเขายังมีให้เลือกเยอะกว่านี้อีกนะครับเพื่อนๆสามารถกดไปสั่งซื้อนะครับหรือกดไปดูผลิตภัณฑ์อื่นๆของไอชินได้เลยครับจากลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับตัวผลิตภัณฑ์ก็ไม่ได้ราคาแพงนะครับอย่างที่บอกนะการที่เราดูแลรถเองได้ทำความสะอาดรถเองได้นะครับไม่ต้องวิ่งเข้าไปคาแคร์ทุกครั้งนะครับก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของเพื่อนๆในช่วงเวลาแบบนี้ได้ครับทุกวันนี้นะมันมีเทคโนโลยีมันมีเคมีใหม่ๆมันมีวิธีการใหม่ๆออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการต่างๆนะครับเขามาสนับสนุนการใช้งานแบบ DIY หรือ User นะครับถ้าเพื่อนๆเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่เหมาะสมกับเรานะครับการใช้งานต่างๆนะครับมันก็จะตอบโจทย์นะครับแล้วก็ถูกใจเพื่อนๆครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe หรือไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์